เอาครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้ครับผมนี่แฮปปี้การเกษตรของเราครับผมได้นำเอาพันธุ์ข้าวปลูกนะครับ2สายพันธุ์นะครับนั่นก็คือไก่ทองคำ89นะครับแล้วก็ YT 67นะครับเพื่อที่จะนำมาเพาะกล้านะครับเพื่อที่จะไปทำการปักดำนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่บ่าวต้อมและสาวม่อมพันกล้าครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องทั่วไปครับผมนุ่มขวัญชัยวัชเกษตรครับผมจากช่อง YouTube Facebook Fanpage นะครับและก็ TikTok ครับผมที่มีชื่อช่องว่า Happy การเกษตร Channel ครับพี่น้องครับเรายังคงยืนยันยืนหยัดครับและก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทำนะครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้ครับผมเราอยู่ที่ศูนย์พ่อกล้านะครับต้นเข่าของเฮาเนาะซึ่งมีชื่อว่าบ่าวต้อมแล้วก็สาวม่อมพันกล้าของเราครับเพิ่นพี่น้องครับนี่ว้าก่อนเพิ่นเพิ่นเพิ่นครับผมอันนั้นคืออย่างอันนี้คืออย่างครับเอาให้พี่น้องพวกไปได้เบิ่งกันนะครับผมสำหรับตรงนี้นะครับผมพี่น้องนะครับนี่คือถาดในการพ่อกล้าครับพี่น้องครับถาดในการพ่อกล้าครับเบิ่งครับผมพี่น้องมาเบิ่งกันใกล้ๆอุ้ยบวกกับการที่นี่ครับผมเอาแม่เนาะสำหรับวัตถุดิบนะครับในการพ่อกล้าของเพื่อนคนเกลียดดำเนาะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยครับเพื่อนนี้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับในการพ่อกล้านะครับเนาะโดยวันนี้แฮปปี้การเกษตรของเรานะครับผมเอาเขาสองสายท่านนะครับผมมาทำการพ่อท่านนะครับในที่ลองฟองไปนะครับไปเบิ้งกันโดยสายพันธุ์แรกของเราก็คือไก่ทองคำ89ครับผมเป็นข้าวเจ้าพื้นแข็งที่มีอายุสั้นนะครับเพียงแค่89วันครับอายุการเก็บเกี่ยวเนาะลำต้นแข็งแรงแต่ก็ได้ดีนะครับมีระแงะดีที่สำคัญก็คือมีผลผลิตสูงนะครับตัน2ตัน2ตัน3ตัน4ตัน5ได้ดีนะครับสำหรับไก่ทองคำ89ของเรานะครับน้องเอาทีมงานเฮาจะมาเปิดเมล็ดให้พี่น้องพวกไปนะครับเดี๋ยวเบิ่งกันเนาะเอาส่วนสายพันธุ์ที่2ครับพี่น้องครับนี่สายพันธุ์นี้มีชื่อว่า YT 67ครับผมเป็นเข่าขึ้นแข็งนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์ของเฮานะครับผมที่มีลักษณะลำต้นแข็งแรงแต่กอได้ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเมล็ดที่ใหญ่แล้วก็ยาวนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับความแตกต่างของไก่ทองคำ89ก็คือเรื่องของอายุการเก็บเกี่ยว89วันส่วน YT 67มีอายุการเก็บเกี่ยว105วันครับพี่น้องครับเนาะเอาเราจะมาเบิ่งกันนะครับว่าเมล็ดนะครับของทั้ง2สายพันธุ์เป็นยังไงบ้างนะครับผมเอาขณะที่ทีมงานเฮากำลังทำการแกะกระสอบนะครับพี่น้องฟังไปนะครับไปเบิ่งกันลักษณะของการที่เพิ่นได้ทำการเคาะนะครับต่างๆไม่มีกรรมวิธีนะครับในการเพาะเนาะรายละเอียดต่างๆเป็นยังไงครับเราให้พี่น้องไปเบิ่งกันครับเอาย้อนแสงว่าให้พี่น้องไปเบิ่งกันชัดๆนี่เอานี่เห็นบ่นี่ในการเห็นบ่นี่คือลักษณะของการเพาะเนาะส่วนการเพาะสิเป็นยังไงเฮาเดี๋ยวเฮาจะมาเบิ่งกันนะครับเอาตอนนี้รู้สึกว่าพร้อมแล้วนะครับในการที่ให้พี่น้องฟังไปอยากสิเบิ่งเมล็ดของเขาทั้ง2สายท่านนะครับผมนี่เนาะนี่ครับพี่น้องครับนี่ไก่ทองคำ89ของเรานะครับผมนี่เนาะเอาพี่น้องหันไปคุณถ่ายมาทั้งคุณทีมงานเอาน่ะนี่ครับผมนี่เมล็ดใหญ่เมล็ดยาวครับผมพี่น้องครับเป็นเขาตระกูลกพ61ครับลงทะเบียนในนามของกพ61ครับสำหรับไก่ทองคำ89เม็ดใหญ่เม็ดยาวครับพี่น้องไก่ทองคำ89ครับผมเอาครับพี่น้องครับสายพันธุ์ที่2ของเฮาครับ YT 67นะครับเบิ่งแน่ครับผมเม็ดใหญ่เม็ดยาวบ่แพ้กันครับผมสำหรับ YT 67นะครับของเราต้นเตี้ยแต่ก็ดีนะครับมีระแงะถี่นะครับเรื่องของผลผลิตสูงนะครับและก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของอายุการเก็บเกี่ยวครับ105วันครับพี่น้องสูสีกับกอขอ95หรือว่าดกเจ้าพญาสูสีกับกอขอ41นะครับเนาะเอาสำหรับวันนี้ก็เลยทบทวนให้พี่น้องฟังไปเดี๋ยวเราฟังกันนะครับว่า
ไก่ทองคำ89คือสายพันธุ์ที่1ที่เรานำมานะครับผมทำการเพาะแล้วก็สายพันธุ์ที่2คือ YT67 นะครับผมโดยเรามาทำการเพาะก้านะครับยังถีบผมได้วาจาไปนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอยู่ที่นี่ครับบ่าวต้องแล้วก็สาวม่องนะครับเอาท้ายสุดฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับเอาเบื้องต้นนี่ฝากจากแฮปปี้การเกษตรกรเกี่ยวกับเรื่องของสายพันธุ์ข้าวที่พ่อแม่พี่น้องปอกไปอยากจะได้นะครับผมบ่ว่าจะเป็นหน้าปีหรือว่าหน้าปังข้าวเหนียวข้าวเจ้าอีหยังก็แล้วแต่นะครับตอนนี้อยู่ที่แฮปปี้การเกษตรนะครับเป็นศูนย์จำหน่ายพันธุ์ข้าวที่มีจำนวนสายพันธุ์มากที่สุดในประเทศไทยนะครับ3หมายเลขโทรศัพท์ครับ089 9428684ครับ092 516-4252นะครับแล้วก็065-049-5999นะครับฝากจากแฮปปี้การเกษตรของเรานะครับแล้วก็ฝากจากทีมงานบ่าวต้อมพันก้านะครับนี่เบอร์โทรของเพิ่นนะครับบ่าวต้อมแล้วก็สาวม่อมนะครับนี่คือเบอร์โทรของเพิ่นครับผมนี่เนาะสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นะครับรับเพาะก้าแล้วก็ดำนาด้วยนะครับ082-100-6777ป่ะนี่7ตัวนี่54ครับแล้วก็08ยังนี่7ป่ะนี่855-9235นะครับพี่บ่าวต้อมพันก้าของเราครับเอารายละเอียดต่างๆสิเป็นยังไงในการเพาะก้านะครับเดี๋ยวนุ่มขวัญชัยวัชเกษตรนะครับสิภาพพี่พ่อน้องมาเบิ่งในรายละเอียดต่างๆต่อไปครั้งนี้เป็นถือว่าเป็น EP ที่1ในการที่เอาข้าวมาทำการเพาะก้านะครับเขาจะได้ฝากพี่ฝากน้องไปแล้วกันนะครับผมเอาครับผมสำหรับวันนี้ครับผมลุงพันธ์ไช่วัชเกษตรพร้อมทีมงานพร้อมแล้วข้าจากพี่น้องบอกไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพี่น้องครับของที่นี่คือครับพี่น้องครับ